นี่ไงน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวอันนี้น้ำเงี้ยวอันนี้เป็นกะทิอ๋ออันนี้น้ำเงี้ยวอันนั้นกะทินะคะแซ่บประหลวกกะทิกินมังบ่บ่แม่ซีมันนี่จ้ะค่ะวันนี้พาทุกคนมากินขนมเซนอยู่ริมถนนนะคะได้ขนมเซนนี่ก็จะยึดติดสี่เหลี่ยมทางแยกทางแยกเลยนะคะแยกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะสำโรงปลาแดงส้มหยุดทางแยกส้มตำส้มตำโรงปลาแดงมาสักการ์ทุกคนเมื่อนี้นะลูกชายพาไปตัดผมนะคะตัดผมเพราะว่าผมมันพอเท่ากันนะคะเจ้าของร้านหัวร้อนเลยว่าคือตัดผมพอเท่ากันตัดเราเองตีมาสั้นค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะเท่ากันแล้วนะคะแล้วก็มาแวะกินขนมจีนนะคะวันนี้ลูกสะใภ้ไม่ได้มาน้ำลูกสะใภ้ไปทำงานนะคะลูกสะใภ้ก็จะเริ่มตอนบ่ายสามนะคะลูกชายก็เลยพามากินขนมเสร็จมาค่ะทุกคนบ่ายเนี่ยมากินขนมเสร็จแซ่บๆเท่ากันนะคะกินไปเบิดแล้วน้ำกะทิน้ำกะทิหมดแล้วครับหมดแล้วแล้วต่อด้วยน้ำยาป่าหลายจะใส่หลายเผ็ดโอ้ยกินเลยเม็ดเดียวพอแล้วขนมเส้นนี้กินสวยๆแบบนี้ละI'm gonna go get some more.
บ้านนี้ไม่มีแบบนี้แล้วกดไซส์หลักของอีแม่จานที่3นะคะทุกคนกิน3จาน2จานผ่านไปอร่อยมากร้านอยู่ที่3แยก3แยกส้มตำปลาแดกนะคะสาขาสันติธรรมค่ะไปเที่ยวใส่เพื่อก็ต้องถามแม่มาตัดผมรถอีกเนี่ยให้ขอกล้องไหมแต่แม่ถ้าปีสิบกว่าปีแล้วลูกถ้าแม่ไปญี่ปุ่นก็เก้าปีแล้วเนาะมันสิบกว่าปีอะอันนี้เป็นรถสกูปปี้ที่ข่อยซื้อให้ลูกชายหลายที่ไปโรงเรียนแต่อยู่มัธยมนะคะตอนนี้ก็ได้10กว่าปีแล้วตั้งแต่ลูกอยู่ม.4 ม.5ได้แล้วล่ะเนาะมื้อหั่นแวะซื้อน้ำผลไม้อยู่ที่เซเว่นนะคะวันนี้มาฮอดห้องแล้วมาพักผ่อนตอนแรงว่าจะไปกินข้าวกินอาหารเหนือที่บ้านพ่อกับแม่บ้านพ่อจองแม่ดองค่ะทุกคนเวลาที่ไปพักผ่อนกับไปลูกทำเรื่องนี้กันได้ใช่กับพักเย็นกับแม่ได้กับแม่เราปริญญาทำแม่กินเดี๋ยวล่ะแม่จะตอบคำถามเอฟซีให้โอโมบอกว่าหอพักซื้อหยางอยู่ถนนหยางนะคะมาบอกเอฟซีล่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ห้องพักนะคะก็จะให้ลูกชายมาตอบคำถาม FC นะคะว่าหอพักนี่อพาร์ตเมนต์นี่นะอยู่แถวใดของเชียงใหม่นะคะที่ข่อยมาพักนี่ก็คือลูกชายเป็นคนจัดหาให้นะคะคืนเท่าใดบอก FC นะคะลูกครับก็หอนี่ก็เป็นหอชื่อว่าหอ B2 นะครับเป็นสาขาสันติธรรมครับอยู่ถนนสันติสุขครับกับราคากับมันจะแล้วแต่เรทครับบางมื้อกับ500นะครับบางมื้อกับ600แล้วแต่ช่วงเวลาคนมาพักจังซี่นะครับแล้วแต่ซีซั่นแม่นบ่ลูกแล้วแต่ช่วงนี้เป็น
ช่วงที่นี้รับปริญญาครับก็จะคิดราคาเรทขึ้นมาครับห้องบางห้องก็ตก700กันนี้ครับนี่แหละค่ะคำตอบที่ FC ถามนะคะหอพักนี่อพาร์ตเมนต์นี่อยู่ซอยถนนสันติธรรมนะคะราคากันแล้วแต่เทศกาลแล้วแต่สถานการณ์ช่วงค้นหน่อยค้นหลายสินะคะก็คือถามมีคนมาพักหลายเป็นหนานั่นหนานี่หนาหายสีฉันหนาโลสีฉันอย่างสินะคะถ้าว่าถามบ่มีเทศกาลรับปริญญาก็คงจะถูกลงนะคะถ้าช่วงนี้นะนักศึกษารับปริญญาก็เลยแพงมาสั่นค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ FC สนใจแล้วก็ถามมานะคะอันใดที่สามารถตอบได้ก็จะตอบนะคะแล้วก็ร้านที่ไปกินส้มตำร้านแรกนะก็เป็นร้านโซลาวแม่ครับฮัลโหลโซลาวครับฮัลโหลโซลาวนะคะอยู่ถนนยางลูกอยู่แถวตำบลสุเทพครับเป็นอยู่สาขาคันคล้องครับอยู่คันคล้องนะคะฮัลโหลโซลาวจริงๆแล้วนะร้านนั่นนะเป็นร้านของเพื่อนสาวข่อยนะคะเป็นหมู่ที่เติบโตในหมู่บ้านน้ำกันนะคะพอดีแกน่ะพอเรียนจบมหาลัยล้ำกำแหงแกก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่น้ำพีสาวแล้วก็มาเปิดเริ่มต้นแกก็เปิดขายร้านขายตำบักหุ่งโซลาวอยู่ถนนนี่ไงกับลูกหลานที่น้อยๆอยู่เป็นสาขานิมมานค่ะนั่นแหละแล้วก็พอดีแกก็มาขยายพอได้ขายดีแกก็ไปเรียนเพิ่มเติมเรียนการอาหารสินะคะแล้วก็มาเปิดกิจการหลายสาขาตอนนี้มีทั้งสาขาอยู่ดอนเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ก็เป็นสาขาใหญ่เนี่ยแหละค่ะเขาเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงมากเลยค่ะเป็นเพื่อนที่เติบโตมาแต่น้อยน้ำกันนะคะพ่อของแกก็จะเป็นครูใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนะคะตอนนั้นพ่อของข่อยก็จะเป็นครูใหญ่อีกบ้านนึงนะคะแล้วก็เติบโตเรียนหนังสือมาน้ำก่อนจนจบมัธยมนะคะแล้วก็แกก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบรัฐศาสตร์นะคะทุกคนข่อยก็เรียนจบรัฐศาสตร์คือกันตะวาข่อยก็อยากที่จะทํางานรับราชการนะคะแต่ก่อนน่ะบ่ได้คิดว่าการค้าขายน่ะเป็นการลําบากอย่างสินะคะก็เลยเอาไปมาข่อยก็เลยเป็นคนลําบากพอค้าแม่ค้าก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยค่ะตอนนี้ก็ดีใจน้ำเพื่อนเขานะคะที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่มือไปกินย้ำตอนกลางคืนนะคะมีอีกสีถามว่าย้ำในยุลานใดนะคะซื้อลานว่าเมาย้ำคาเฟ่ครับอยู่แถวแยกวงเวียนหาแยกสันติธรรมครับมีย้ำทุกอย่างเลยค่ะแซ่บค่ะแล้วก็ราคาย่อมเยาว์ราคาพอแพงเลยค่ะทุกคนมาซิมนะคะแซ่บอีหลีกินจนว่ากินจนเกลี้ยงนั่นดนตรีสดนะมีการเล่นดนตรีสดพร้อมนะคะคือเป็นอย่างที่ได้บรรยากาศมากเลยค่ะร้านเมาย้ำนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะที่พาพ่อแม่ของลูกสะใภ้นะคะไปกินซื้อร้านอย่างลูกหลานซื้อร้านมาร้านอาหารกูดวิวครับกูดวิววิลเลจอยู่แถวตลาดแม่เฮียครับร้านใหญ่มากคนเยอะมากอลังการงานสร้างสุดๆเลยเมนูที่เป็นเมนูแม่น้ำคืออย่างลูกอยู่หันเป็นขาหมูทอดแล้วก็เป็นกระพงทอดน้ำปลาครับนั่นแหละแซ่บคักแซ่บแน่เมื่อคืนนี่แม่กินปลากระพงจนว่าจุก อาหารทุกอย่างน่ะแซ่บมากเลยค่ะอยู่ในเชียงใหม่นะคะว่าเป็นร้านอาหารที่แบบเขาสังเกตจากคนไปกินนะคะถ้าคนว่าไปกินนั่นก็หมายความว่าร้านอาหารร้านนั้นว่าแซ่บนะคะแต่นี่น่ะทุกร้านที่ไปน่ะลูกค้าเต็มร้านทุกร้านเลยล่ะค่ะค่ะเมื่อนี้ข่อยก็ได้ไปตัดผมที่ผมข่อยถูกคนแกล้งตัดนะคะบอสทอกันเมื่อนี้ข่อยเลยไปตัดให้ทอกันนะคะแล้วทั้งร้านแล้วเป็นหัวควนเลยค่ะทุกคนว่าเป็นยังไงตัดผมแบบนี้มาว่าสั่นค่ะ
ความสั่นความย้าต้องตัดออกให้ทอดกันเพียงนี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะทอดกันดีแล้วนะคะร้านเขาก็ถามนะคะเขาสงสัยเขาก็หัวก่อนว่าผมดีๆผมสวยๆก็ไปตัดผมแบบนี้มาสั่นค่ะทุกคนไปก็เลยบอกคนไปว่ามีคนแกล้งเท่านั้นล่ะค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนแกล้งสนุกสนานซื้อๆเขาเลยวางซีนะคะก็เลยบอกคุยต่อนะคะก็แค่นี้ล่ะแต่ว่าก็เลยอยากมาให้ทุกคนเบิ่งนะคะว่าตอนนี้นะผมสวยแล้วสวยแล้วนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ขอสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็พาทุกคนน่ะไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ขนมจีนน้ำยาป่านะคะลูกชายก็กินไป3จานนะคะค่อยกินถ้วยเดียวจริงๆค่อยว่าจะกิน2ถ้วยนั่นแหละค่ะแต่ว่าค่อยเจ็บปากนะคะทุกคนก็เลยกินได้ปลายนะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับลูกหลานสวัสดีครับบ๊ายบาย